ูกชอบดูดนิ้วอมนิ้วนะคะผิดปกติไหมแม่นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็จะฝึกให้ลูกนะคะเลิกการดูดนิ้วอมนิ้วแบบไหนนะคะและเมื่อไหร่นะคะจะต้องรีบพาลูกของเราที่ชอบการดูดนิ้วอมนิ้วค่ะหาหมออะดูดนิ้วอมนิ้วส่วนใหญ่นะคะจะเจอกับน้องเด็กนะคะที่อายุประมาณ 3-4 เดือนใช้มือนะคะคว้าของเข้าปากได้นะคะและทีเนี้ยก็จะเจอมาด้วยการที่แบบลูกอมนิ้วแต่ว่าคุณแม่บางคนก็อาจจะเจอว่าการอมนิ้วค่ะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นนะคะประมาณสัก 2-3 เดือนก็เจอแล้วนี่เอ๊ะทำไมลูกเราอะค่ะถึงแบบดูดนิ้วอมนิ้วเองนะคะเนาะเขาเริ่มเรียนรู้ประมาณ 3-4 เดือนอย่างที่แม่โบบอกไงเขาค่ะเริ่มหยิบจับคว้าของนู่นนี่นั่นเข้าปากและในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแล้วนอกจากหยิบจับเนี่ยมือเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันทารกแรกเกิดจนถึงประมาณปีครึ่งนะคะความสุขอยู่ที่ปากหรือเราจะเรียกว่า oral state ไม่ว่าอะไรใดๆเวลาที่ได้เอาของเข้าปากหรือว่าเอามือเข้าปากเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขจังเลยลดความเจ็บปวดลดความเหงากล่อมตัวเองให้หลับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความสุขอยู่ที่ปากนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยจะเจอไงว่าลูกค่ะเอามือเข้าปากได้เพราะ1อยากเรียนรู้กับ2คือความสุขของตัวเองค่ะอยู่ที่ปากเดือน 5-6 เดือนบางทีก็คือพลิกคว่ำพลิกหงายเก่งแล้วเนาะลูกบางคนนะคะคือนอนหงายอยู่ค่ะคุณแม่แล้วเอานิ้วหัวป้าเท้าค่ะมาอมเคยเจอมั้ยมันเจอได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือบางทีอมมือบางทีอมทั้งกำปั้นนะคะบางคนคือแบบนอนหงายแล้วเอานิ้วโป้งเท้าตัวเองมาอมอันนี้ก็คือเจอได้การที่เด็กอะค่ะอมมือดูดนิ้วดูดมือตัวเองนะคะมันเป็นการคือ1ลดความเหนื่อย2ลดความหิวบางทีค่ะลูกหิวนมนึกออกมั้ยเวลาที่ลูกเราหิวนมนะคะปากจะเริ่มไซหาไซหานะคะแล้วก็เอานิ้วของตัวเองค่ะมาดูดนะคะมันเป็นเหมือนการปลอบตัวเองว่าโอเคหิวจังเลยแต่เมื่อไหร่แม่จะเอาฉันเข้าเต้าสักทีนะเมื่อไหร่แม่จะเอานมให้ฉันกินสักทีนะก็ดูดนิดนึงนะคะเพื่อลดความหิวของตัวเองหรือ3นะคะลูกค่ะกำลังง่วงนอนบางทีเด็กที่เขากำลังง่วงนอนเขาคุมตัวเองไม่อยู่นะคะแต่ถ้าเขาค่ะได้เอานิ้วตัวเองอ่ะมาดูดนู่นดูดไปดูดไปแล้วก็ผ่อยหลับไปอันนี้ก็คือเจอได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เอานิ้วของตัวเองมาดูดค่ะมันเป็นเหมือนการกล่อมตัวเองไกลๆว่าโอเคหลับนะเธอหลับนะเธอนึกออกไหมคะเนาะกับอันที่4ก็คือว่าการที่เขาค่ะดูดนิ้วเห็นไหมเวลาที่ลูกเราค่ะไม่สบายเจ็บปวดหรือว่าหลังจากไปฉีดวัคซีนมาอมนิ้วของตัวเองอันนี้คือเจอได้เพราะว่าการอมนิ้วนะคะช่วยที่เขาไม่สบายหรือเขาเจ็บปวดค่ะมันจะช่วยลดความเจ็บปวดของเขาลงทำให้เขารู้สึกว่ามันดีขึ้นทุเลาลงนะคะดูดนิ้วค่ะต้องแปลให้ออกมันว่าเอ๊ลูกต้องการอะไรนะคะคือลูกเหนื่อยหรือเปล่าลูกหิวลูกเพลียนะคะหรือว่าลูกกำลังกล่อมตัวเองให้หลับหรือเปล่านะคะโอเคไหมคะเนาะที่เราหาเจอว่าลูกดูดนิ้วแบบนี้นะคะแล้วมันมีเหตุมีผลยกตัวอย่างเช่นลูกหิวลูกก็เลยดูดนะคะหรือว่าแบบลูกเจ็บแพ้นะคะลูกไม่สบายลูกก็เลยดูดแล้วมันทำให้ตอบสนองดีขึ้นลูกค่ะทุเลาอาการเหล่านี้ลงอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะถ้าเขาดูดแล้วเขารู้สึกว่าโอเคมีเหตุผลของการที่ตัวเองดูดนะคะก็ปล่อยให้เขาดูดไปนึกออกไหมมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเลยนึกออกไหมคะเนาะทีนี้เวลาที่ลูกเราอะค่ะโตขึ้นมานิดนึงประมาณ6 เดือนฟันก็เริ่มมาทีนี้เวลาที่แบบฟันเริ่มมาค่ะเวลาเขาดูดนิ้วตัวเองเขาจะรู้สึกเจ็บนะว่าแบบนี่ทำไมดูดแล้วไอ้นี่จังเลยลูกบางคนค่ะพอฟันมาเขาก็จะเริ่มลดพฤติกรรมการดูดนิ้วลงแล้วก็เลิกของเขาไปเองเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่คนนะคะเนาะถ้าลูกอะค่ะอมแบบนี้ดูดแบบนี้แล้วไม่ได้แบบพั่มเพื่อแล้วไม่ได้ติดนะคะหมายถึงว่าก็ดูดก็อมแต่ว่าก็คือหลับได้ก็คือกินนมคือดูดอมนิ้วแต่ว่าอย่างอื่นก็กินนมก็กินทุกอย่างก็ทำเหมือนเดิมนะคะเขาไม่ได้แบบติดอะไรมากมายถ้ามันดูดแล้วมันทำให้พฤติกรรมนั้นๆเขามันดีขึ้นเขากล่อมตัวเองได้หลับได้นะคะลดความเจ็บปวดของตัวเองลงก็ปล่อยเขาดูดไปไม่ต้องพยายามไปดึงออกโอเคไหมคะเนาะถ้าเขาไม่ได้ติดอะไรเป็นวักเป็นเวนไม่กินคงไม่กินข้าวค่ะคือปล่อยให้เขาดูดไปนึกออกไหมถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ค่ะที่คุณแม่ค่ะเจอว่าลูกค่ะดูดนิ้วอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยไม่กินนมไม่กินข้าวไม่สนใจไม่ส่งเสริมพัฒนาการไม่ทำอะไรเลยอันนี้คุณถึงค่อยแบบว่ามานะคะจริงจังในเรื่องของการแบบฝึกให้ลูกเลิกแล้วค่ะเราควรจะฝึกให้ลูกเลิกของพฤติกรรมการดูดนิ้วค่ะเมื่ออายุประมาณเท่าไหร่อย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราจะฝึกอะไรใดๆลูกนะคะเนาะพยายามฝึกอ่ะให้มันได้ก่อน1 ปีเพราะถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เราค่ะทำให้พฤติกรรมนะคะมันยืดเยื้อนะคะนานเกินกว่า1 ปีโดยเฉพาะการแบบติดดูดนิ้วเวลาที่ลูกดูดนิ้วอมนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนหนึ่งค่ะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสบของฟันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเลย6 เดือน 8 เดือนหรือว่า10 เดือนไปแล้วนะคะยังดูแบบท่าทีว่าแบบไม่ยอมหยุดดูดเลยแล้วก็แบบดูดมากขึ้นจนกลายเป็นความติดแล้วนมไม่กินข้าวไม่กินทั้งวี่ทั้งวันดูดอย่างเดียวเลยดูดนิ้วอมนิ้วอย่างเดียวอันนี้จะต้องมาฝึกแล้วโอเคถ้าจะฝึกก็คือจะต้องฝึกให้ได้ก่อน1 ปีนะคะที่รักเนาะทีนี้แล้วเราอะค่ะจะฝึกอย่างไรนะคะให้ลูกเลิกพฤติกรรมของการดูดนิ้ว
ถ้าสมมติอายุเกินกว่า1เดือนขึ้นไปก็สามารถใช้จุกหลอกได้นะแต่ต้องเป็น1เดือนขึ้นไปและในส่วนของการที่แบบใช้จุกหลอกเองค่ะก็มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็คือจะต้องฝึกให้ลูกเลิกการใช้จุกหลอกนะคะ6เดือนเนี่ยต้องเริ่มฝึกแล้ว10เดือนจะต้องไม่มีจุกหลอกในชีวิตลูกนะคะก็เหตุผลคล้ายๆกับการที่ดูดนิ้วเช่นเดียวกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เกิน1ปีนะคะอาจจะมีผลในเรื่องของการสุขของปากและฟันของลูกได้ฟันลูกอาจจะเหย่นได้โอเคมั้ยคะเนาะ2ก็คือถ้าสมมติลูกเราอะค่ะ4เดือน5เดือน6เดือนนะคะเนาะคือในช่วงนี้ค่ะมือเขาอะหยิบจับสิ่งของได้อิสระเพิ่มมากขึ้นแล้วและยังดูดนิ้วนะคะแบบไม่ยอมกินไม่ยอมทำอะไรเลยคุณแม่สามารถใช้ของเล่นนะคะที่ชิ้นใหญ่ๆค่ะมาเขย่าให้เกิดเสียงยกตัวอย่างเช่นกรุ๊งกริ๊งนะคะอย่างสมมติว่าเห็นลูกว่าดูดนิ้วปุ๊บนะคะเอาของเล่นนะคะมาเขย่านะคะแล้วก็แบบชวนนะคะว่าให้ลูกหยิบจับของเล่นดูไหมคะหรือว่าเอาของเล่นนะคะไปแตะที่มือของลูกเพื่อให้ลูกนะคะเลื่อนมือจากการที่ดูดนิ้วนะคะมาจับกรุ๊งกริ๊งแบบนี้ก็ได้ถ้าลูกของเราอะค่ะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาแล้วนะคะแล้วยังมีความที่แบบเอ้ยดูดนิ้วอยู่ 8-9 เดือนจะต้องมีการแบบเบี่ยงเบนพาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นแบบดูดนิ้วอย่างนี้ใช่ไหมคะอ้าวลูกไปเกาะยืนกันอ่ะเราไปฝึกเดินกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่ทำให้ลูกค่ะมือไม่ว่างนะคะเพื่อที่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าลูกโตมาอีกในสเต็ปนึงนะคะแล้วแบบดูดนิ้วจังเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆสามารถใช้พลาสเตอร์นะคะพลาสเตอร์แปะแผลค่ะมาพันตรงบริเวณนิ้วที่เขาชอบดูดอันนี้ก็ได้เนาะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยไอ้นิ้วที่มันดูดเนี่ยมันดูดลำบากขึ้นแล้วไม่อยากดูดเลยมันอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อที่5นะก็คือว่าดูดนิ้วมากให้คุณแม่ค่ะถ้าลูกอะโตคือจะต้องบอกว่านิทานแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคุณแม่คิดอะไรไม่ออกค่ะอยากจะฝึกจะสอนอะไรลูกค่ะคุณแม่ลองไปหานิทานที่มันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาเล่าให้อู้ลูกฟังหานิทานที่มันเกี่ยวกับการที่เด็กนะคะอมนิ้วแล้วก็แบบว่าติดเชื้อหรือคุณแม่อาจจะแต่งเองก็ได้นะคะแล้วก็เล่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยนะคะเด็กคนนี้นะคะอย่างสมมติว่ากุ้งกิ้งเนี่ยคือแบบชอบเอาของนะคะหยิบจับของนะแล้วก็เอามือเข้าปากนะคะทีนี้เชื้อโรคก็อยู่ในท้องเขานะคะพอเขาติดเชื้อเขาต้องไปรักษานะคะพอรักษาอยู่โรงพยาบาลต้องอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่หนูอยากอยู่ห่างพ่อแม่ไหมคะเด็กโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยอยากห่างพ่อแม่พอเขาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันทีก็คือว่า1จุกหลอกนะคะ2คือใช้ของเล่นอย่างอื่นอย่างเช่นกรุ๊งกริ๊งให้ลูกจับเนาะ3พลาสเตอร์แปะแผลนะคะ4ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็5นิทานช่วยลูกได้แต่ถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่โตขึ้นมาถ้าเกิน1ปี2ปีก็ยังเจอว่าลูกติดดูดนิ้วถามว่าเจอมั้ยจริงๆเจอนะในชีวิตของการที่แบบเป็นพยาบาลเนี่ยค่ะเวลาแบบพาลูกนะคะมาตรวจนะคะบางทีก็แบบยังดูดนิ้วอยู่เลยอ่ะ2 3ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกๆดูดนิ้วเมามันหรือว่ายาวนานขนาดนั้นเพราะว่าส่วนนึงเองค่ะเวลาที่แบบเด็กดูดนิ้วนะคะนิ้วก็จะแบบมีความรีบเด็กบางคนนะคะคือดูดตลอดจนแบบนิ้วอ่ะค่ะติดเชื้อไปหมดเลยนะต้องไปรักษาเรื่องของการที่แบบนิ้วติดเชื้อนิ้วรีบแบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนนะคะคืออมนิ้วมากนะคะแบบรักษาเรื่องท้องเสียเป็นวรรคเป็นเวรอยู่เลยแบบนี้ก็เจอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือนี่แหละนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกเราค่ะดูดนิ้วเป็นระยะเวลาที่แบบเกินกว่า1ปี2ปีไปแล้วอายุนะคะเนาะแล้วก็แบบเจอปัญหาแบบนี้นะคะนิ้วเปื่อยนะคะหรือว่าท้องเสียบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะลูกแบบไม่ค่อยโตอะไรพวกเนี้ยอันนี้อาจจะต้องแบบหาหมอนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีการแบบพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่หลักๆมันจะเกิดจากในจิตใจของเขานะเวลาที่แบบว่าเราเจออย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเขาจะมีปมอะไรบางอย่างอาจจะแบบถูกดูถูกตำหนิหรืออะไรบางอย่างจนเขารู้สึกว่าเขาดูดนิ้วแล้วมันทำให้เขารู้สึกแบบปลอดภัยขึ้นเขาก็เลยจะทำอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็เลยแบบเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะที่มาเล่าให้คุณแม่ฟังเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกดูดนิ้วนะคะแบบ3 4เดือน5เดือน6เดือนแล้วแบบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาอย่างสมมุติว่าเขาหลับอยู่เขาเผลอดูดนะคะนิดหน่อยดูดแล้วก็เขาหลับไปอันนี้ก็ปล่อยเขาดูดได้นะนึกออกมั้ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันดูแบบโหไม่ทำอะไรเลยไม่กินนมไม่กินข้าวดูดอย่างเดียวเลยนะคะแบบติดเชื้อถ่ายท้องเสียบ่อยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องแบบนั่นแหละหาวิธีการฝึกแล้วถ้ามันไม่ได้จริงก็หาหมอนะคะโอเคไหม